สวัสดีจ้ะทุกคนอร่อยแบบง่ายๆวันนี้เรามาทำซุปหน่อไม้กันนะที่น้ามีก็เป็นซุปหน่อไม้ที่อยู่ในน้ำใบยะนางจ้ะเราก็เปิดกระป๋องแล้วเอาไปต้มมันก่อนแล้วถึงจะค่อยเอามาทำนะก็ไปสับมันเป็นเส้นๆแล้วนะก็มีหอมแดงใบสะระแหน่แล้วก็ผักชีจ้ะน้ำไม่มีต้นหอมนะก็เลยไม่ใส่จะมีผักอะไรที่บ้านก็ใส่ไปเท่าที่มีนะแล้วนะก็มีมะนาวมีพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ข้าวคั่วจ้ะเราไปทำกันเลยดีกว่าแล้วก็ใส่พริกป่นจ้ะอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เลยนะแล้วก็น้ำปลาพอประมาณน้ำตาลจ้ะแล้วก็น้ำมะนาวซุปหน่อไม้เนี่ยว่าทำเร็วเนาะเพราะว่าก็แค่ผักเฉยๆแล้วก็คลุกมันเลยเดี๋ยวน้าจะชิมดูก่อนอ่ะน้าก็ได้รสชาติของน้าที่ได้แล้วนะน้าใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีกนิดนึงเพราะมันเปรี้ยวไปหน่อยแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเลยจ้ะมีอยู่นิดหน่อยก็ใส่ให้หมดไปเลยแล้วก็ผักที่เรามีนะใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันจ้ะของข้าวคั่วข้าวคั่วก็ทำไม่ยากนะของน้าทำน้าใช้ข้าวเหนียวเนี่ยจ้ะแล้วก็ไปคั่วให้มันจนเป็นสีน้ำตาลอ่ะแล้วก็เอาไปตำจ้ะแล้วก็ใส่จานกันเลยนี่เลยจ้ะหน้าตาซุปหน่อไม้ของน้าที่เสร็จแล้วนะไปลองทำกันดูนะจ๊ะง่ายอร่อยด้วยสวัสดีจ้ะโชคดีจ้ะ